สยามยุทธภาคที่3ตอนที่24การเปิดศึกของ2แม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ครั้งณเดือน8ขึ้น8ค่ำยวนยกกองทัพเรือใหญ่น้อยเพิ่มเติมมาอีก120ลำมีไพร่พล 5,000 คนยกขึ้นไปที่ค่ายเขมรที่ตั้งอยู่ณตำบลท่ากระพงตะแบกเขมรได้สู้รบยวนอยู่ได้วันกับคืนหนึ่งยวนแกล้งนำดินท่ามาปั้นเป็นกระสุนปืนใหญ่ยิงไปก็ไม่ได้ทำลายค่ายเขมรได้และถูกคนก็ไม่สู้เป็นอันตรายมากฝ่ายขมิ้นก็กำเริบใจว่ายวนไม่มีกระสุนปืนเหล็กหล่อจึงนำดินท่ามาปั้นเป็นลูกกระสุนปืนขมิ้นก็พากันออกมานอกค่ายหมายจะนำปืนขานกกระยางมาตั้งหน้าค่ายยิงให้ยวนแตกหนีไปฝ่ายยวนก็นำเรือรบแจวรีบเข้าไปจอดหน้าค่ายขมิ้นแล้วยกขึ้นบกนำกรวดและดินท่าบรรจุแทนกระสุนปืนเล็กคาบศิลายิงไปแถวหน้าร้อยเศษเขมรเห็นดังนั้นก็ยิ่งกำเริบขึ้นมากพากันถือหอกดาบและปืนคาบศิลาออกนอกค่ายเป็นอันมากหมายใจว่ายวนไม่มีกระสุนปืนเหล็กอันคมกล้าก็จะพากันกรูเกลียวออกมาไล่ฟันแทงยิงยวนให้ตายด้วยอาวุธยาวสั้นของตนขณะนั้นยวนเห็นพวกกองทัพเขมรพากันเทค่ายออกมามากแล้วยวนจึงนำกระสุนปืนที่เป็นเหล็กและตะกั่วบรรจุยิงไปเป็นตับตับ1ถึง400บ้าง300บ้างพร้อมๆกัน 2-3 พักกระสุนปืนเหล็กและตะกั่วของยวนก็ถูกพวกเขมรที่ใกล้ๆล้มตายโดยมากเกือบพันคนพอเวลาเพลเขมรที่เหลือตายอยู่ในค่ายที่ท่าน้ำกระพงตะแบกนั้นก็แตกหนีไปสิ้นเสียนายทัพขุนหมื่นไพร่ไทยก็มากเขมรตายเหลือน้อยก็แตกหนีมาหมดทิ้งค่ายเสียเมื่อยวนมีชัยชนะแก่ไทยและเขมรครั้งนี้แล้วก็เข้ารักษาค่ายกระพงตะแบกไว้ได้เสบียงอาหารสรรพสัตว์ราวุธพร้อมฝ่ายองค์ตาเตียนกุลเสนาบดีผู้ใหญ่ลงมาแต่กรุงเวอีกเป็นแม่ทัพหลวงถืออาญาสิทธิ์คุมกองทัพเรือเป็นทัพหลวงให้องค์ตาโคเป็นแม่ทัพหน้าให้องค์ทำตาลแม่ทัพเก่าเป็นทัพหลังทั้ง3ทัพมีเรือรบใหญ่170ลำเรือรบเล็ก200ลำมีไพร่พล 16,000 คนยกกองทัพเรือมาครั้งนี้เต็มแม่น้ำบ้านเล็กตีเมืองน้อยตามรายทางตลอดมาจนใกล้เมืองพนมเปญแล้วให้ตั้งค่ายใหญ่น้อยเรียงรายหลายสิบค่ายตลอดลำแม่น้ำแต่กองทัพใหญ่องค์ตาเตียนกุลนั้นตั้งค่ายที่ตำบลโพพระบาทเป็นวังเก่าของนักองค์จันทร์พระเจ้ากรุงกัมพูชาที่ถึงพิลาไลแล้วองตาเตียนกุลมีหนังสือบังคับให้องเกียนเรียกแม่ทัพเก่าที่เมืองโจรกให้ยกทัพ บกมาตั้งที่ป่าคลองวามนาวแห่งหนึ่งให้องเฮากุลขุนนางผู้ใหญ่ที่เป็นแม่ทัพอยู่ณเมืองมะสางนั้นให้ยกทัพ บกไปตั้งค่ายที่ท่าตือท่าจะเรือกให้มาตีกองทัพไทยเขมรเมื่อใดให้ยกกองช้างมาทางป่าบาพนมให้อ้อมมาช่วยระดมตีพร้อมกันแล้วองค์ตาเตียนกุลแต่งให้องค์หุงยาปูบุตรจีนเป็นนายทัพม้าคุมทหารม้า300ลงไปลาดตระเวนสืบราชการทัพเขมรและไทยให้กาสาแขกจามอาสานำเรือรบลงไปลาดตระเวนถึงแดนเขมรที่ไทยตั้งอยู่นั้นให้จับไทยลาวเขมรมาสืบราชการทัพด้วยให้สนองมโนราชาเขมรคุมไพร่เขมรขี่ม้า300ไปคอยจับไทยเขมรข้าศึกมาถามกิจการให้ได้สักคน2คนแล้วองค์ตาเตียนกุลทำล้อสาลี่สำหรับจะลากปืนใหญ่กว่าพันองค์ตาเตียนกุลใช้ให้องค์เดกตากำกับพระยาพระเขมรให้มาทำแผนที่เมืองเขมรแต่ส่วนแม่น้ำใหญ่น้อยทุกแควและทำแผนที่ลำคลองเก่าใหม่ใหญ่น้อยทุกตำบลตลอดมาจนถึงเมืองอุดมคฤชัยกองหนึ่งเป็นส่วนแผนที่แม่น้ำลำคลองแล้วให้องค์ตันเบียวกำกับพระยาเขมรไปทำแผนที่บกในเขตแดนเมืองเขมรแต่ส่วนทางป่าดงภูเขาห้วยหนองคลองลำธารบึงทางบกในป่าดงพรงไพรไร่นาทุ่งใหญ่น้อย
ให้ตรวจต้นไม้ที่จะเป็นยาพิษและต้นผลไม้ที่จะเป็นกำลังแก่รีผลและบึงหนองคลองเขินที่จะอาศัยน้ำได้มีอยู่ตามทางหรือผลทางและทางป่าทุ่งจะเป็นที่แอบแฝงแก่ข้าศึกได้มีกี่แห่งจะได้แต่งกองเสือป่าแมวเสาไปพิทักษ์รักษาให้ดูทางจะหนีทีจะไล่ให้ตลอดไปมาด้วยครั้นองค์ยวนและพระยาพระขมิ้นไปตรวจทางน้ำและทางบกเสร็จแล้วได้ทำแผนที่น้ำและบกมาทั้งสองกองเสร็จแล้วจึงนำมาให้กับองค์ตาเตียนกุลองค์ตาเตียนกุลตรวจดูเข้าใจตลอดแล้วจึงว่าเราจะยกทัพบกทัพเรือระดมไปตีค่ายไทยเขมรเดี๋ยวนี้ก็จะแตกหมดแต่ว่ายังจะตีไม่ได้เพราะเจ้าพระยาบดินเดชาแม่ทัพใหญ่ไม่อยู่กลับไปเมืองไทยเสียแล้วมีแต่พระพรหมบริลักษ์บุตรขององค์บดินทรอยู่กับนักพระองค์ล่วงเท่านั้นเราจะยกไปตีค่ายไทยก็ดูเหมือนว่าผู้ใหญ่ข่มเหงเด็กจะสู้รบผู้ใหญ่ได้หรือองค์ยวนและพระยาพระขมิ้นนายทัพนายกองจึงตอบว่าเจ้าพระยาบดินเดชาไม่อยู่อย่างนี้ที่ค่ายไทยก็มีรีพลน้อยเห็นเป็นท่วงทีดีแล้วขอให้ยกไปตีจะได้เมืองขมิ้นโดยง่ายองค์ตาเตียนกุลหัวเราะเยาะแล้วจึงพูดตอบว่าเราทำการศึกอย่างท่านคิดนั้นไม่ได้เพราะผิดด้วยขนบธรรมเนียมแม่ทัพเสนาบดีจะมารบตีทัพเล็กๆน้อยๆ อย่างโจรปล้นของกินนั้นหาชอบด้วยธรรมยุทธไม่ถึงมาดว่าเราจะตีกองทัพเมืองพนมเปญที่พระพรหมบริรักษ์บุตรเจ้าพระยาบดินเดชารักษาอยู่ให้แตกพ่ายแพ้ไปแต่ในพริบตาเดียวก็ได้แต่ไม่เป็นเกียรติยศอะไรแกเราเลยสักอย่างหนึ่งกลับจะเสียเกียรติยศเราไปเสียอีกเพราะว่าตัวเรามีอำนาจวาสนาเป็นเสนาบดีกรุงเวอย่างหนึ่งและมีอายุมากอย่างหนึ่งกับมีเรือรบเรือไล่ไพร่พลมากอย่างหนึ่งทั้งสามประการนี้มีมากกว่าพระพรหมบริรักษ์พระพรหมบริรักษ์มีอายุน้อยอย่างหนึ่งมีอำนาจวาสนาน้อยอย่างหนึ่งมีไพร่พลน้อยอย่างหนึ่งทั้งสามประการนี้มีน้อยกว่าเราจึงได้พ่ายแพ้เราเรามีชัยชนะก็เหมือนข่มเหงลูกเด็กเล็กน้อยซึ่งพ่อเชื้อเขาไม่อยู่ควรเราจะรออยู่จนเจ้าพระยาบดินเดชากลับออกมาเมื่อไรจึงจะได้ยกเข้าต่อสู้กันพอเป็นคู่รบกันได้ตามอายุและบรรดาศักดิ์ไพร่พลคล้ายๆกันถึงว่าข้างไหนจะแพ้และชนะก็จะมีเกียรติยศแก่ผู้ชนะให้มีชื่อเสียงปรากฏไว้ในแผ่นดินบ้างก็จะสมควรองค์ตาเตียนกุลพูดเท่านั้นแล้วจึงให้เสมียนเขียนถ้อยคำที่พูดนี้ส่งให้เขมรเฉลยนำไปให้พระพรหมบริรักษ์พระพรหมบริรักษ์จึงได้ทราบความตามหนังสือองค์ตาเตียนกุลบ้างแล้วได้แต่งกองทัพเขมรไปเที่ยวจับยวนได้มาถามทราบข้อความดังที่กล่าวมานี้บ้างจึงเขียนลงมาในใบบอกและส่งต้นหนังสือขององค์ตาเตียนกุลมาด้วยเจ้าพนักงานได้นำใบบอกและต้นหนังสือขององค์ตาเตียนกุลขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาได้ทรงทราบใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้วทรงพระราชดำริแล้วจึงมีพระราชดำรัสว่าเขมรเป็นกบฏครั้งนี้หากว่าจับไส้ศึกได้เสียก่อนเป็นบุญตัวหนักหนาถ้าจับเขมรไส้ศึกไม่ได้ไทยก็จะรักษาตัวยากเต็มทีพอดีพอร้ายแทบจะไม่เป็นการงานที่เมืองเขมรนั้นถ้าเกิดการจราจรขึ้นครั้งใดก็ได้ให้พี่บดินออกไประงับดับยุคเข็นลงได้ทุกครั้งถ้าพี่บดินกลับเข้ามาเยี่ยมเยียนบ้านเมืองไทยครั้งใดที่เมืองเขมรก็กลับลุกลามเป็นกบฏขึ้นทุกครั้งแต่ว่าด้วยเดชะบุญเผอิญจับได้ก่อนรู้ตัวก่อนทุกทีจึงไม่เสียเกียรติยศไทยเห็นว่าการงานบ้านเมืองเขมรแล้วปราบปรามยากมาแต่โบราณครั้งกรุงเก่าแล้วถึงคราวนี้ก็เหมือนกันนอกจากพี่บดินแล้วก็เต็มกินเต็มฟัดเขมรทีเดียว
คราวนี้ยวนคิดการใหญ่ตู่มาตั้งท่าตั้งทางดูถูกไทยในระหว่างกลางทัพศึกแล้วมีหนังสือมาพูดจาท้าทายหมิ่นประมาทฝีมือไทยเพราะว่าชะรอยมันจะเห็นช่องที่เขมรจะรับเป็นไส้ศึกของไทยจะล้มไทยให้ยวนขึ้นข่มขี่เพราะฉะนั้นมันจึงรอจะคอยรบกับพี่บดินเองจะได้มีเกียรติยศแก่มันหรือว่ามันจะคิดจะหาทางอย่างไรอีกก็ไม่รู้จะไว้ใจแก่ราชการทัพศึกและกลอุบายข้าศึกไม่ได้แต่กำลังสติปัญญาฝีมือพระพรหมบริลักษณ์และพระยาเพชรบูรณ์หรือนักพระองค์ด้วงที่อยู่นั้นจะสู้รบกับองค์ตาเตียนกุลเสนาบดีผู้ใหญ่ยวนนั้นเห็นจะต้านทานยวนไม่ได้ฉันขอให้พี่บดินรีบออกไปเองเห็นจะดีฝ่ายเจ้าพระยาบดินเดชาได้รับพระราชองค์การดำรัสดังนั้นแล้วจึงกราบถวายบังคมลายกออกจากกรุงเทพณเดือน8แรม7ค่ำในปีมะเสงสัตศกครั้งนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เกณฑ์พระยาพระหลวงขุนหมื่นในพระราชวังบวรสถานมงคลที่เคยทับเคยศึกและคุ้นเคยกันกับเจ้าพระยาบดินเดชามาแต่ก่อนนั้นให้คุ้มไพร่พลเลขไพร่หลวงสมกำลังในพระราชวังบวรตามออกโดยเร็วแต่เจ้ากรมปลัดกรมตำรวจและมหาดเล็กในพระราชวังบวรไปทั้งนายใหญ่และน้อยให้สิ้นเชิงด้วยเป็นคนมีฝีมืออยู่แล้วแล้วโปรดเกล้าให้เกณฑ์กองทัพหัวเมืองฝ่ายเหนือชั้นในและทางตะวันออกด้วยทั้งเจ้าเมืองกรมการที่คุ้นเคยรับใช้ชอบใจเจ้าพระยาบดินเดชาเท่านั้นก็ให้คุ้มไพร่พลสำหรับเมืองของตนให้เร่งรีบตามออกไปเมืองเขมรโดยเร็วครั้งนั้นโปรดเกล้าให้พระยาราชสุภาวดีชื่อโตเป็นแม่กองใหญ่คุ้มไพร่พลในกรุงเทพออกไปตั้งส่งเสบียงอาหารและกระสุนดินดำศาสตราวุธอยู่ที่เมืองกบิลบุรีที่ท่าเก่าเมืองกบิลโปรดให้เจ้าเมืองสัพเพเพศภักดีเป็นแม่กองขุมไพร่พลในกรุงเทพและหัวเมืองตะวันออกขึ้นไปตั้งอยู่ที่ท่าสวายให้คอยรับเสบียงอาหารและกระสุนดินดำที่พระยาราชสุภาวดีส่งขึ้นไปก็ให้รับต่อส่งขึ้นไปให้พระยาจ่าแสนบดีศรีบริบาลและพระอัคเนศรที่ตั้งรับอยู่ณเมืองพระตะบองจะได้ส่งขึ้นไปให้เจ้าพระยาบดินเดชาที่เมืองอุดงคลือชัยโปรดเกล้าให้จมื่นมหาสนิทหัวหมื่นมหาดเล็กในพระราชวังบวรเชิญท้องตราบัวแก้วออกไปจัดกองทัพเรือเมืองจันทบุรีเมืองตราดออกไปลาดตระเวนตามเกาะชายทะเลตะวันออกเพื่อจะระวังทัพเรือยวนโปรดให้เจ้ากรมปรับแขกอาสาจามในพระราชวังบวรจัดเรือทะเลไปลาดตระเวนด้วยครั้งนั้นเจ้าพระยาบดินเดชาออกจากกรุงเทพขึ้นช้างไปถึงเมืองอรัญแต่ดินดำอาหารบรรจุไว้ในแอบสารด้วยไม้ไผ่แล้วหุ้มถุงกำมะหยี่แดงวางไว้บนสับประคับช้างข้างกายท่านท่านก็สูบกล้องราชวังสั้นๆแล้วก็เคาะมูลกล้องขี้ยาแดงกำลังยังติดไฟอยู่นั้นตกลงที่หลังแอบไม่ทะลุลงไปติดดินดำในแอบลุกขึ้นลวกแขนเจ้าพระยาบดินเดชาตั้งแต่ไหล่ตลอดลงไปถึงข้อศอกหนังปอกถลอกออกไปเป็นแผลปวดแสบปวดร้อนเป็นกำลังจนนั่งไม่ได้ได้แต่นอนอยู่ในสับประคับช้างแต่เจ้าพระยาบดินเดชาท่านเป็นผู้อดทนอดกลั้นความเจ็บปวดไว้ได้ท่านก็แข็งใจให้ช้างไปส่งท่านจนถึงเมืองอุดงคลือชัยจึงได้ให้หมอมารักษาพยาบาลอยู่ช้านานครั้นณเดือน10ขึ้น11ค่ำในปีมะเสงสัตศกนั้นองค์ตาเตียนกุลแม่ทัพใหญ่รู้ข่าวว่าเจ้าพระยาบดินเดชาออกมาแล้วและเห็นว่าน้ำก็ท่วมเมืองพนมเปญแล้วผู้คนที่กองทัพเขมรและทัพไทยในเมืองที่ไม่มีที่แผ่นดินแห้งจะอาศัยดินต่อสู้แก่ข้าศึกได้เป็นช่องอันดีพอที่จะตีทัพไทยให้แตกได้ในครั้งนี้องค์ตาเตียนกุลจึงบังคับสั่งให้เรียกกองทัพองค์เฮากุลและองค์โปโฮมาทั้งสองทัพเป็นไพร่พลหมื่นหนึ่ง
เรือรบใหญ่น้อย160ลำให้ยกไปตีค่ายไทยที่เมืองพนมเปญให้แตกไปแต่กำหนด3วันถ้าผลจากกำหนดนี้โทษองค์แม่ทัพทั้งสองถึงที่ตายทั้งสิ้นองค์โปฮูยกทัพเรือแง่โอแง่ตายแยกทางมาถึงหัวแหลมจรวยจังทมใต้เมืองพนมเปญพอกองทัพเรือยวนเหลียวแหลมจรวยจังทมพร้อมกันก็แจวเรือเรืองเข้าใกล้ตะลิ่งเป็น4แถวแถวละ30ลำผลัดกันยิงปืนใหญ่ไปได้2ครั้งถูกค่ายพระยาภัยสงครามใหม่หักพังลง2ด้านพระยาภัยสงครามให้นำปืนใหญ่หามเล่นยิงโต้ตอบยวนไปบ้างแต่ช้าเพราะทหารปืนใหญ่เดินทำการไม่ถนัดด้วยน้ำท่วมแผ่นดินพื้นค่ายยวนก็นำเรือรบเล็กแกวอ้อมไปจอดที่คอแหลมบังตาไทยไม่เห็นได้ยวนไล่ไพร่พลขึ้นบนบกยกไปแอบป่ารกรรมป่าพงแล้วนำปืนคาบศิลายิงไปโดยใกล้ถูกไพร่พลไทยขมิ้นล้มตายลงมากที่เรือรบใหญ่สีสาป้อมก็ยิงปืนใหญ่โต้อยู่เสมอแล้วยวนเห็นว่าไทยไม่ยิงปืนตอบมาจะหนีเป็นแน่ยวนก็แต่งกองอาสานำเรือรบเล็กๆเข้าไปปล้นค่ายพระยาภัยสงครามครู่หนึ่งก็แตกเข้าค่ายได้ไล่ฆ่าฟันแทงไทยและขมิ้นตายมากพระยาภัยสงครามหนึ่งพระรามนรงค์หนึ่งพระวิชิตสงครามหนึ่งหลวงนรินโยธาหนึ่งหลวงแผลงไพรินหนึ่งนายกองทั้งสี่ก็พาทหารลงเรือเล็กหนีมาได้ที่ตายก็มากทั้งไพร่นายองค์โปฮูแม่ทัพยวนก็รักษาค่ายแหลมจรวยจังทมไว้ทั้งสิ้นฝ่ายองค์เฮากุลก็ยกกองทัพเรือขึ้นมาแยกไปตีทัพไทยที่หน้าเมืองพนมเปญแต่องค์เฮากุลฉลาดนักแบ่งทัพเป็น8กองกองใหญ่ก็แจวแยกออกเป็นปีกาไม่โห่ร้องและไม่กระทืบเท้าให้ดังกึกก้องแจวเงียบๆเข้ามาแต่พอสว่างก็ถึงหน้าเมืองพนมเปญพร้อมกันทุกทัพทุกกององค์เฮากุลเห็นค่ายไทยตั้งคิดกันอยู่หมู่เดียวหลายค่ายจึงสั่งทัพเรือเล็กให้เข้าล้อมชั้นในเรือใหญ่เข้าล้อมชั้นนอกแล้วก็ยิงปืนใหญ่ที่บนป้อมศีรษะเรือออกไปทำลายค่ายไทยหักพังลงทุกด้านเรือเล็กก็แจวเข้าไปจนถึงค่ายก็ปีนเข้าค่ายไล่ยิงแทงฟันไพร่พลไทยเป็นอลหม่านฝ่ายพระยาชัยวิชิตผู้รักษากรุงเก่ากับพระยาเสนาภูเบศพระชาติสุเรนทร3คนเป็นนายทัพรักษาค่ายปีกาพนมเปญอยู่นั้นเห็นยวนยกเข้าใกล้ค่ายได้จัดปืนคาบศิลาออกยิงโต้ตอบอยู่ครู่หนึ่งก็หนีร่นเข้ามาในค่ายกลางเพราะทนกระสุนปืนใหญ่ยวนไม่ได้ครั้นจะนำปืนใหญ่ยิงไปโต้ตอบกับยวนบ้างก็จะวางตั้งปืนใหญ่ก็ไม่มีที่แห้งเพราะน้ำท่วมหมดพระยาเสนาภูเบศให้นำปืนขานกยางขึ้นขันชนะกับเสาค่ายศักดิ์สิทธิ์บอกยิงปืนนั้นไปบ้างก็ไม่ทันท่วงทีเพราะสำการหนักยวนยิงปืนในเรือมาได้มากกว่าปืนไทยที่ยิงไปต่อสู้กันอยู่พักหนึ่งค่ายไทยก็แตกพระยาชัยวิชิตพระยาเสนาภูเบศพระชาติสุเรนทรกับไพร่พลก็ทิ้งค่ายปีกาหนีเข้าค่ายใหญ่พระยาเพชรบูรณ์พระพรหมบริรักษ์พระพรหมบริรักษ์ก็จัดการต่อสู้ปลูกร้านสูงพ้นน้ำ25ร้านนำปืนหามเล่นขึ้นบนร้านจะยิงโต้ตอบกับยวนเพื่อจะป้องกันรักษาตัวบ้างแต่ไม่ทันการร้านก็ยังไม่แล้วยวนก็แจวเรือเข้ามาล้อมรอบยิงด้วยปืนใหญ่บ้างปืนคาบศิลาบ้างที่เป็นเรือเล็กก็แจวตรงเข้าไปใกล้ค่ายไทยถึงว่าไทยในค่ายยิงปืนคาบศิลาออกมามากน้อยสักเท่าใดก็ถูกยวนล้มตายลงบ้างยวนก็ไม่ย่อท้อถอยหลังเพราะเสียงกลองศึกเป็นสำคัญยังตีเร่งอยู่เสมอถอยหลังไม่ได้ยวนต้องเร่งรุกเข้ารบอยู่เสมอทุกด้านทุกทางพบทหารยวนหนุนเนื่องกันเข้าไปทั้งเรือใหญ่เรือเล็กเป็นตับๆแต่ใกล้ค่ายไทยสักเก้าวาสิบวาก็โดดลงน้ำบุกรุกเข้าไปฟันค่ายปีนค่ายเข้าไปไล่ฆ่าฟันยิงแทงไทยล้มตายลงเป็นอันมากทุกค่ายยวนรบตีค่ายพระยาเพชรบูรณ์อยู่ครู่หนึ่งก็แตกทุกค่ายพระพรหมบริรักษ์พระยาเพชรบูรณ์พระยาอารามมนเทียนเห็นว่าเชิงศึกยวนแหลมเข้ามาใกล้จนเข้าในค่ายได้บ้างครั้นจะกดขี่ไพร่พลไทยให้ต่อสู้กับยวนด้วยอาวุธสั้นจนถึงตะลุมบอลก็ไม่ได้เพราะพวกไพร่เขมรตื่นแตกหนีเสียก่อนแล้วกระบวนทัพศึกเสียทีแก่ยวนมากเห็นจะสู้ไม่ได้เป็นแน่ถ้าขืนอยู่สู้ก็คงตายด้วยกันหมด
พระพรหมบริลักษ์พูดกับพระยาเพชรบุญยังไม่ทันจะขาดคำหลวงสฤษดิ์สุนทรรักษาประตูค่ายหน้าร้องบอกเข้ามาว่ายวนลุยน้ำเข้ามาเต็มค่ายปีกาและค่ายหน้าหมดแล้วเห็นจะอยู่ในค่ายหลังไม่ได้แน่ท่านได้นั้นยวนก็โห่ร้องรุกใกล้เข้าข้าฟันเขมรไทยติดมาตลอดถึงค่ายกลางพระพรหมบริลักษ์พระยาเพชรบูรณ์พระยาอารามมนเทียนก็คุมนายทัพนายกองกับไพร่500คนถอยออกนอกค่ายหลังล่าหนีไปด้วยเรือเล็กใหญ่มีอยู่บ้างก็ขี่กระบือและโคท่องน้ำหนีไปเป็นพวกยวนเห็นค่ายไทยด้านหลังแตกไปดังนั้นแล้วก็ยกไพร่พลยวนลุยน้ำไล่ติดตามยิงแทงฟันไทยล้มตายตลอดไปตามทางบ้างก็ตกกระบือจมน้ำตายโดยมากครั้งนั้นกองทัพไทยและเขมรรวม500คนแตกหนีมายับเยินป่วนปี้ที่ตายตามทางก็มากที่หนีรอดมาได้ก็มีบ้างนายทัพนายกองไทยที่ลงเรือทันก็หนีมาถึงเมืองอุดมคฤชัยได้ที่ไม่มีเรือก็ต้องขี่โคกระบือและม้าหนีมาได้บ้างไพร่พลนั้นหนีมากับเรือบ้างมากับโคกระบือบ้างแต่ที่เดินท่องน้ำลุยน้ำมานั้นมากฝ่ายยวนได้ทีมีเรือเล็กมากลำก็แจวไล่ติดตามยิงแทงฟันฆ่ากองทัพไทยที่เดินท่องน้ำลุยน้ำเมื่อยล้านั้นล้มตายตามทางเป็นอันมากครั้งนั้นกองทัพไทยแตกเสียค่ายเมืองพนมเปญ นั้นเสียไพ่พลไทยลาวเขมรพันเศษและเสียเครื่องศาสตราวุธปืนใหญ่กระสุนดินดำเสบียงอาหารแก่ยวนทั้งหมดเมื่อแตกหนีมาก็ได้ปืนคาบศิลาและหอกดาบมาบ้างเล็กน้อยครั้งนั้นเสียนายทัพไทยแต่ง5คนเขมร8คนไทยนั้นคือพระชนะสงครามรามันวังหน้า1หลวงอนุรักษ์ภูเบศวังหน้า1หลวงวิเศษสงครามวังหน้า1ขุนอุดมภักดีกรมการเมืองเพชรบูรณ์1ขุนรองจ่าเมืองเพชรบูรณ์1เขมรนั้นคือพระยาอินทราวุธ1พระยานรงบริลักษ์1พระพิทักษ์พลขันธ์1กับกาลาพาสกรมการเขมร5คนรวม8คนรวมทั้งไทยเป็น13คนไพร่เขมรตาย 1,400 คนไพร่ไทยตาย600คนที่ว่ามานี้ทั้งนายไพร่ในทัพพระพรหมบริลักษ์และทัพพระยาเสนาภูเบศรด้วยเป็นสองแห่งตายทั้งนายไพร่ดังกล่าวไว้นั้นแต่กองทัพพระสุนทรพิมลกับหลวงชาติสรสิทธิ์หลวงพินิจโยธาข้าหลวงวังหน้าคุมพระยาพระเขมรและไพร่เขมรอยู่รักษาค่ายที่ตำบลจรวยจังวานั้นเห็นทัพเรือยนยกมามากเหลือที่จะต่อสู้จึงได้ขนเครื่องศาสตราวุธกระสุนดินดำเสบียงอาหารลงเรือรบได้ทั้งสิ้นก็ทิ้งค่ายเสียเร่งรีบยกทัพหนีมาถึงเมืองอุดมคฤชัยได้ก่อนเพราะฉะนั้นกองทัพพระสุนทรพิมลจึงไม่เสียไพร่พลและศาสตราวุธแก่ข้าศึกยวนเลยฝ่ายกองทัพเรือองค์โปหูก็ตั้งอยู่ในค่ายพระเสนาภูเบศรที่ตำบลจรวยจังทมและกองทัพองค์เฮากุลก็เข้าตั้งอยู่ในค่ายพระยาเพชรบูรณ์ที่เมืองพนมเปญบ้างแยกย้ายกันไปตั้งอยู่ที่ตำบลกระพงหลวงบ้างแล้วองค์เฮากุลให้องค์เบโคยแบ่งกองทัพปีกหนึ่งแยกยกไปตั้งรักษาค่ายพระสุนทรพิมลที่ตำบลจรวยจังหวาบ้างให้รักษาค่ายหลวงอภัยเสนาหลวงราชเสวกวังหลวงหลวงภักดีโยธาหลวงรักษาจตุรงค์วังหน้าแม่กองสี่นายนี้ทิ้งค่ายที่เกาะจีนหนีไปยวนก็รักษาไว้ด้วยแล้วแม่ทัพยวนทั้งสองแต่งหนังสือบอกข่าวมีชัยชนะแก่ไทยไทยหนีแตกไปหมดและได้ค่ายไทยไว้ทั้ง4ตำบลได้เสบียงอาหารศาสตราวุธพร้อมด้วยบอกไปให้องค์ตาเตียนกุลเสนาบดีแม่ทัพหลวงทราบทุกประการอ๋อนามสยามยุทธภาคที่3ตอนที่24การเปิดศึกของสองแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่กำลังเข้มข้นขึ้นทุกขณะโปรดติดตามตอนต่อไป